ในช่วงท้ายของงานนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะดิฉันขอกล่าวต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าววีรบุรุษแม่น้ำแควเดอะมิวสิคัลอย่างเป็นทางการค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำอย่างไรจะให้มีสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างคนไทยเองด้วยนะครับพูดคุยหารือกันกับบริษัทนะครับแล้วก็คิดทำเป็นเรามีซิเคิลขึ้นมานะครับมันจะเป็นเขาเรียกไงฮะก็สำหรับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยครับก็ตอนนั้นก็สตาร์ดี้อยู่นานเลยนะครับว่าในอดีตเคยทำอะไรบ้างผมดูย้อนหลังบทเพลง The Musical กับเราค่ะผมโชคดีอย่างนะตอนเล่นละครเทพจะอิจฉาคนที่จะอิจฉาว่าแบบฮีโร่ของคุณแบบคือคนที่ช่วยทั้งโลกไว้แบบช่วยเฉลยเอาไว้แบบเยอะมากแล้วแบบรูปแบบการทำแสงสีเสียงจริงๆเหรอเอาแน่เหรอมันมาสัจจันทร์เอามิวสิคแล้วตอนนั้นก็รีเสิร์ชเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นปีนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เชิญท่านทูตข้ามชาติมาร่วมพิธีเปิดด้วยเพราะนั้นในกรุงเทพอะไรเงี้ยทุกคนตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากพี่ๆทุกคนนะคะก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปก็ให้ได้เชื่อว่าถือว่าไม่เป็นเรื่องของชูสาวหรืออะไรก็เลยตัดสินใจว่าลดอายุ2560ในวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะร่วมเก็บภาพที่แบ็คกรอบด้านหน้าห้องของเรานะคะวีรบุรุษแม่น้ำแควเดอะมิวสิคัลเปิดแสดง23พฤศจิกายนนี้ณบริเวณลานสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีบัตรราคา300 500และ 1,000 บาทจองบัตรได้ที่083 989 6780สนับสนุนโดย